นะหนูเข้าใจนะที่ลุงกรต้องการให้หนูทำความเข้าใจก็คือว่าเราจะทำไงสร้างการเรียนรู้ด้วยการหุ่นยนต์ไอ้ตรงเนี้ยหนูดูนะไอ้ตรงเนี้ยมันมีเมืองไทยเขาทำได้หมดนะวิธีคิดอยู่ตรงนี้นะอันนี้เขาเรียกโมบิลิตี้นะการเคลื่อนนะเราเอ๊ะใช่หรือเปล่าเราก็มาพิมพ์ไอ้ทีมถามตรงนี้นะโมบิลิตี้เห็นป่ะการเคลื่อนไหวเราทำไงเคลื่อนไหวคือหลักการอยู่ตรงนี้นะหนูเห็นป่ะเขาเคลื่อนไหวอย่างเห็นป่ะมันเคลื่อนไหวจิ๊บๆๆๆๆๆนี่คือการเคลื่อนไหวใช่หรือเปล่าเราไม่ใช่เป็นการยกนะไม่ใช่โลจิสติกนะมันเป็นการเคลื่อนไหวเหมือนกันเป้าหมายที่เราจะทำก็คือเราจะทำไงทำในประเทศไทยแล้วเคลื่อนไหวออกต่างประเทศเมืองไทยเป็นฐานผลิตต่างประเทศเป็นฐานตลาดเพราะเมืองไทยของเรานะเราพร้อมทั้งหมดแล้วงานวิจัยของเราเสร็จหมดแล้วอะไรธรรมชาติของเราก็ดีหมดอะไรเสร็จหมดเมื่อเสร็จหมดแล้วปุ๊บเราจะทำไงมันเคลื่อนไหวทุกคนเคลื่อนไหวเงี้ยนะมีความคิดเห็นยังไงบ้างจำดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างวิจารณ์หน่อยเราทำง่ายนิดเดียวเพราะอ้อยเขาทำอยู่ที่เราไปทำคิดว่าเราจะทำเหมือนเขาได้ป่ะทำได้เปรี้ยวล่ะคิดว่าทำได้ไหมเหลือแต่เคลื่อนไหวซึ่งว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้หุ่นยนต์นะคนยกไปก็จบแล้วบ้านตำบลแม่นาเหือบ้านวัดสีพุ่นเหลืองเขตตำบลเชียงคำอำเภอเชียงคำพบดอกคำตะไคร้ผู้บาสินธรรมท่านไปสร้างวัดพระธาตุยอมไข่ตำบลห้อยลานเข็มนอกเรื่องร้องวัดพระธาตุห้อยไข่ตำบลกุ้งหลวงทองเขตอำเภอจุนจังหวัดพะเยาแต่กาวัดลีเมืองพะเยาและวัดพระธาตุขิงแกงเป็นเขตเป็นแดนอำเภอจุนแดนพระธาตุแจ้งโฮงตำบลทำดอกคำไตซื้อปูนซื้อไม้ของที่จำเป็นและได้ไปสร้างพระธาตุซูเปอร์ตึงงามแต่เนอเป็นตำบลดงเจนเน้นแม่เย็นเมืองพะเยาห่มเย็นเชิญท่านไปแอวยังไปสร้างวัดพระธาตุดอยควางเป็นเมืองพะเยาตำบลห้วยแก้วพะเยาเจียงไฮจนท่านไปเอี่ยวว่าถ้าท่านไปแล้วจะม่วนใจขนาดบำรุงไปบูรณะวัดพระธาตุดอยตุงทรงเป็นต้นบุญเพราะคือสร้างมาตลอดแคว้นคูบาโดนกันแกล้งมีปัญหามากมาย
ศรีวิจัยท่านได้ผจญมารได้เกิดเหตุการณ์หลายเทื่อหลายครั้งเก่าหาครั้งแรกก็ลุนแรงอาเจนลำเอารวมกันแล้วมีถึง8ข้อหาข้อหาแรกหาว่าครูบาตั้งตัวบัดใดรับอนุญาตเป็นพระอุปัชฌานาท่านมาเข้าหาว่าครูบาลักบวชละอ่อนอุปสมบทแผ่วสามเณรได้มาบำเพ็ญละอย่างอยู่ห้องในบรรพชาตั้งละเอกละอ่อนได้ถูกกล่าวหาว่าอุปชาเถื่อนแถมมาถูกมาต้องตามพระราชบัญญัติผิดระเบียบปกครองบ่มีใบอนุญาตบ่ายอมเข้าร่วมข้อเก่าหาที่สี่เหมือนกันขอคือฝ่ายทรงทุกวัดมีส่วนจุดประทีปกองไฟฉลองคือม้วนตีก้องกองหลวงพิธีราชาพิเศษลองสมพงข้างกะวัดบ้านปางว่าครูบาหนึ่งเฉยบ่ทำอันยังเลยเงียบเหมือนป่าจ้าเลยตั้งข้อกล่าวหาเอาเป็นข้อที่ห้าหาว่าครูบาท่านนั้นขัดขืนบ่ยอมเชื่อฟังตามพระราชบัญญัติเจ้าคณะแขวงลีเขตเมืองละปูนบุญแม่นาได้ขอร้องครูบาแต่ท่านบ่เชื่อสักอย่างข้อที่หกพิสุงสามเณรเปิ้นฮือสำรวจว่ามีกี่ตนว่าอันกระทำบัญชีตรงชื่อมาแบบนั้นข้างกะวัดบ้านปางบ่ปฏิบัติยอมทรงจนข้อที่เจ็ดบ่ยอมเข้าร่วมประชุมเพราะเชื่อตนบุญหลายวัดบ่ไปร่วมข้อที่แปดอ้างเป็นตนวิเศษที่ได้สะเด็ดลงมาจากบนฟ้าว่าคือวัดพระธาตุละปูนทรงการตนบุญครูบาท่านนี้
วอยู่ละปูนเป็นเวลาหนึ่งปีลงท่าลงลีเสียอกเสียใจแล้วย้ายไปกักตัวอยู่ที่เวียงเจียงใหม่คือวัดป่าก้อยหรือวัดสีดอนชัยนายแม่กำได้สามเดือนเป็ดวันหุ่นตั้งอยู่กับตีแขวงอำเภอลีเจ้าคณะมาสอบสวนรวมแล้วเป็นสี่วันว่าอีต้นบุญล้านนาแห่งอำเภอลีได้ถูกส่งตัวไปสอบสวนที่กรุงเทพแถมตั้งไฟบ้านเมืองจัดเตรียมกำลังเพราะว่ากลัวเหตุการณ์เข้าแย่งชิงตัวท่านการได้สอบส่วนข้อหาว่าท่านครูบาโปนความผิดใส่ครูบาศรีวิจัยเลยได้ไปตาไปไหว้สมเด็จพระสังฆราชตามจุดประสงค์พระสังฆราชว่าครูบาอ่อนน้อมทำตัวตนบ่มีเล่บ่มีโกนบนเจ้าแม่วนว่าท่านทำตัวตนบ่ปิดบังสักอย่างเปิ้นมือครูบาได้พ้นข้อกล่าวหาปิกไปจำพรรษาวัดที่เคยคืบสร้างได้พระราชทานสแตงมือแถมตั้งมอบมือครูบามาถึง60บาทต้นปุ๊บแล้วได้นั่งรถไฟปิกสู่เมืองละปูนได้ฉายานักบุญแดนละนายิ่งใหญ่อยากเมืองละปูนมาถึงวัดปานปางแล้วได้ดันตางเข้าเขตอำเภอมีภัยนายเจ้าแม่นายเจ้าคณะดีใจท่านได้อภัยยกโต เทพครูบาสร้างถนนต้องมีมารผจญเฮือได้เดือดต
องมารพจนเป็นครั้งที่สองพระทรงเชียงใหม่ได้ตั้งข้อกล่าวหางานน้อยงานใหญ่ต้องเจออุปสรรคสร้างถนนหุ่นต่างสร้างวัดสร้างวานาแม่นาสามข้อกล่าวหาอันชะกาดยิ่งใหญ่ข้อหนึ่งป่าพื้นการพวกของของตรงข้อสองทำตัวพวกของวัดเหนือใต้ก็ตึงบอกว่าวัดน้อยวัดใหญ่และเจ้าอาวาสตึงหัววัดต่างๆแถมกันสำหรับข้อข่าวหาอันข้อที่สามว่าบูรณะก่อสร้างบ่ได้รับอนุญาตอย่าได้ค่ะ